ติ่มซำ100ปีสูตรดั้งเดิมแท้มาจากประเทศจีนเลยนะคะไอศกรีมทรงเครื่องเจ้าแรกและเจ้าเดียวในภูเก็ตอายุรวมของ2ร้านนี้ก็คือ130กว่า140มันจะมีสักกี่คนบนโลกที่ตั้งใจตื่นเช้าเพื่อที่จะมากินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราอยู่ภูเก็ตนะคะแล้วเราก็ตั้งใจตื่นเช้าทั้งทีมเลยนะคะเพื่อที่จะมากินติ่มซำบุญยรัตน์ค่ะตำนาน100ปีตากล้องเคยแอบมากินแล้วมึงดีดมาจากไหนกูสาเปิดแบบซอฟๆคลิปนี้สนับสนุนโดย New You Thailand ค่ะเรามีสปอนเซอร์แล้ว แบรนด์เราไม่เค็มอะไรเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไปลองพิสูจน์กันเองว่า New You จะเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าเฮ้ย ถ้าพูดแบบสวยๆแต่ถ้าพูดแบบเรียวๆก็คือออยห้ามเค็มค่ะจบไป ยังไงนะ ฉันไม่รู้เรื่องติ่มซำบุญยรัตน์เธอที่เคยมาเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยมาทำไมมันเป็นเจ้าแรกตำนานติ่มตำของภูเก็ตต้นตำรับติ่มตำภูเก็ตน้ำจิ้มเขาเป็นสูตรมะขามนะถ้าเป็นติ่มซำใต้อะมันจะเป็นซอสพริกจะเป็นน้ำแดงอ่ะน้ำจิ้มแดงอ่ะน้ำแดงมีเขาเหมือนน้ำจิ้มเขามีสูตรพิเศษของเขาด้วยสูตรมะขามใช่ปะใช่แล้วมันร้อยปีเลยเหรอใช่เขาทำต่อๆกันมาโอ้โหถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะได้ค่ะว้าวโอ้หลากหลายมีลูกชิ้นเฮ้ยแล้วก็ติ่มซำราคาดีมากเริ่มต้นแค่12บาท15บาทไปเราไปนั่งกันเลยไปที่นี่เปิดมา100ปีแล้วหรอคะถ้าเกิดจะพูดสาขาเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าจะเป็นรวมตั้งแต่แรกของพ่อหลวงจีนอะไรเงี้ยครับอ๋อคือจริงๆร้านคุณนะคะเคยเปิดที่เมืองจีนมาก่อนคือไม่ใช่ร้านคุณคือครับผมมาจากเมืองจีนและคุณก็มาจากเมืองจีนคืออาผมเนี่ยเคยขายขนมขายติ่มซำอยู่ที่เมืองจีนก็เป็นคล้ายๆร้านอาหารอย่างเงี้ยครับ30-40ปีแล้วครับถ้าเอาความแบบสูตรดั้งเดิมตำนานเป็น100ปีแล้วนะใช่มันจะถูกทอดกันมาติ่มซำที่สุดแม่คุณขอสั่งทุกอย่างเลยอย่างมาหนึ่งครับได้ของร้านไม่มาเร็วมากออริจินอลของที่นี่เลยจริงๆคือขนมจีบใช่ไหมคะครับถ้าเกิดเป็นตัวหลักๆก็จะเป็นขนมจีบห้างเก่าขนมจีบห้างเก่าหมดยังครบหรือยังติ่มซำนะคะวันนี้ที่เราสั่งมาทั้งหมดมีทั้งหมด30อย่างเดี๋ยวเราจะเริ่มกินจากความโอจีก่อนเลยนะคะขนมจีนหมูนั่นเองจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามอุ๊ยหอมชิมมานะมีความแบบออริจินอลน้ำจิ้มแบบไม่หวานจนเกินไปมีความเผ็ดนิดๆเหมือนน้ำจิ้มมะขามอ่ะอันนี้ฮะเก่าเนื้อหมูมีความแน่นน่ากินมากเลยอันนี้คือแบบน่าจะเป็นรุ่นประยุกต์มาแล้วน้ำจิ้มเขาเด็ดอันนี้อะไรอ่ะขนมจีบกุ้งเหรอเดี๋ยวลองจิ้มจิ๊กโฉนกินบ้างนะอันนี้จิ้มจิ๊กโฉนนะคะขนมจีบกุ้งมันจะมีความหอมกระเทียมพริกไทยแต่สุดท้ายโมว่าโมชอบจิ้มน้ำจิ้มมะขามอยู่ดีอะตื่นช้าเพราะว่าจิ้มซ้ำไม่ต้องลองกินดีกว่าไอเอ๋ยของเขาเขียนหมูเราขอราดน้ำจิ้มเลยได้ปะอันนี้ปกติคือเขาต้องจิ้มแต่ว่าเราแบบร้านเลยเป็นอะไรนะหมูผสมอะไรนะกระปูป่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมมันจะมีความแบบพริกไทยนิดนึงอ่ะแล้วก็เนื้อหมูแน่นๆเลยอร่อยนะส่วนอันนี้คือโอ้โห
้บอกเลยนะว่าติ่มซำที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างมากจากติ่มซำจีนร้านอาหารจีนภัตตาคารอาหารจีนเพราะของภัตตาคารอาหารจีนน่ะวัตถุดิบหลักที่เขาจะเน้นน่ะคือกุ้งไม่ใช่หมูแต่ว่าพอเรามากินติ่มซำที่มันโลคอลโลคอลแบบเนี้ยเขาจะเน้นเป็นหมูบะชอซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันคือเสน่ห์อย่างนึงมากเลยนะมันกินแล้วแบบอันนี้แหละคือโอจีต้องเป็นแบบนี้นี่สาหร่ายนะคะข้างหน้ามีปูด้วยเนื้อปูล้วนๆเขาแนะนำให้จิ้มจิ๊กโฉดแต่เราอะติดใจในน้ำจิ้มนี้ไปแล้วเราก็จะจิ้มมันนี้ฉ่ำๆหมูแน่นมากมันฉ่ำจริงๆหมูอะที่นี่หมูแน่นจริงๆเฟิร์มไหนมาลองชิมฝั่งนึ่งกันบ้างอันนี้ปลานึ่ง30บาทปลาสดแล้วก็ปลาชิ้นหนาปลาคุ้มอ่ะ30บาทอ่ะคุ้มปลาเส้นนะคะปลาเส้นไงปลาเส้นไงปลาเส้นไงปลาเส้นทุกเกล็ดขนมปังทอดมาเรามากินกันแล้วเดี๋ยวเรามาบวกกันว่าติ่มซำ100ปีสูตรมาจากเมืองจีนเมนูไหนอร่อยสุดเรียบร้อยไม่ได้ไปต่อเอากลับไปกินต่อและส่วนเราก็จะไปกินต่อได้ยินมาว่ามีตำนานไอติมทอดที่อร่อยมากเปิดมา40กว่าปี30กว่าปี34ปีแล้วก็เลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันไปป่ะ1 2 3ถึงแล้วคนอย่างเยอะร้านไอติมทอดไอติมไข่หูคุณเยอะมากสวัสดีค่ะหนูนั่งได้เลยใช่ไหมคะเอาไอติมทอดใส่นมใส่เมโลอะค่ะเอาอะไรคะเอาวานิลาค่ะเราสั่งเยอะเกินไปป่ะเอาเท่านี้ก่อนค่ะเท่านี้ก่อนนะแกฉันรู้เลยฉันเห็นแค่ฉันเห็นป้ายร้านนะฉันก็รู้เลยไอศกรีมทรงเครื่องเจ้าแรกและเจ้าเดียวในภูเก็ตใส่ผงไมโลใส่กล้วย35บาทว้าวแป้งข้างนอกกรอบเทสเจอร์มันจะไม่ได้กรอบเบาจะเป็นกรอบแล้วก็นุ่มแต่ก็ยังสู้เตือนไข่มานานโอ้ยเตือนไข่แข็งด้วยจริงชิมชิมชิมเหมือนฝันอร่อยอร่อยแต่อันดับหนึ่งคือข้าวแข็งอยู่ตอนนี้สไปซ์ไอติมสไปซ์ใส่ไข่เซเว่นอัพใช่ไหมครับใส่ไข่ว้าวเต็มมันอีกมิติหนึ่งอ่ะคล้ายคล้ายโยเกิร์ตพอชิมขนมปังก็อู้ยเดี๋ยวนะโทษนะขนมปังกรอบแล้วก็แบบร้านนมข้นมาด้วยหน้าตาเหมือนมันเหนียวเลยแกชิมไอติมทอดชิดสายพูดเลยมันขวดมันนี่ไม่อยากกินโรตีแล้วอยากกินแต่นี้มันนั้นให้โรตีได้แต่ขอกินไอติมไข่แข็งกับอันนี้หูยอันนี้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะกินหมดหรือเปล่าหมดว่าอร่อยเลยอ่ะโอ้อร่อยมากจริงแค่มากินเถอะเดี๋ยวมันจะหมดอร่อยมากอ่ะอร่อยมากอ่ะ
ของกินในตำนานร้านอาหารในตำนานอายุยืนยืนที่แบบว่าร้านอาหารที่แบบเปิดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลือเออมีชื่อเรื่องลือเพราะว่า2ร้านที่เราไปอ่ะบอกเลยทุกคนตำนานจริงใช่จริงอายุยูอายุยวงอายุยวงอายุรวมของ2ร้านนี้ก็คือ130กว่า140นะทุกคนใช่จะบอกเลยว่าไอติมอร่อยมากคือลืมไอติมไข่แข็งทุกอันที่เคยกินมาเลยจริงๆแล้วก็ติ่มซำนะคะต้องกินตอนร้อนๆเท่านั้นเพื่อนๆขนมจีบหมูนี่คืออร่อยน้ำจิ้มก็คือดีไปกินไปตามได้เลยคลิปนี้ท่านั้นแหละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับโรงแรมนะคะเรากลับไปนอน แล้วเราจะตื่นตอนเย็นเราตอนเย็นเราก็จะไปตะลุยกินกันต่อวันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย